ทีมไต้ฝุ่นไทย4-100ทุบสถิติประเดิมทองแรกกีฬาโรงเรียนโลก2024กีฬาวันที่30ตุลาคม2567 9:35 น.ทีมไต้ฝุ่นไทย4-100ชายโดยทีมชาติไทยส่ง4ไม้ประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ สราวุธ นวลศรีพีรพัฒน์งามนาและวีรยุทธแดนขนบคว้าเหรียญทองแรกให้ทัพไทยพร้อมทุบสถิติเดิมกีฬาโรงเรียนโลก2024รายการ ISF Gymnasiadeบาเรน2024ระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคม67ที่กรุงมานามาราชอาณาจักรบาเรนล่าสุดวันที่29ตุลาคม67ไฮไลท์อยู่ที่กรีธาที่สนาม ISA Sport City ประเภทวิ่งผลัด 4-100 ชายโดยทีมไต้ฝุ่นไทยส่ง4ไม้ประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ สราวุธ นวลศรี พีรพัฒน์งามนาและวีรยุทธแดนขนบทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 40.60 วินาทีคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพไทยพร้อมสร้างสถิติใหม่ของรายการนี้ที่ทำไว้ที่ฝรั่งเศสด้วยสถิติ 41.15 วินาทีเมื่อปี 1976เลิศศักดิ์ซัดพ.ป.ช.ร.ไร้สาระปูดคอนักเรียนแพทย์ทหารเอลดีไอคอนไล่ไปแก้ปัญหาพรรคตัวเองการเมืองวันที่30ตุลาคม2567 12:10 น.เลิศศักดิ์ชาพ.ป.ช.ร.ปูดอักษรย่อคนเพื่อไทยเอลดีไอคอนซัดไร้สาระไล่ไปแก้ปัญหาพรรคตัวเองก่อนลั่นกมธ.ฟอกเงินสอบให้ถึงที่สุดหากโยงนักการเมืองส.เมื่อวันที่30ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลส.ส.เลยพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการประชุมกมธ.ที่มีวาระพิจารณากรณีดิไอคอนว่าวันนี้กมธ.ได้เชิญคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.ตำรวจสอบสวนกลางและผู้เสียหายมาให้ข้อมูลโดยจะติดตามในส่วนของปปง.เรื่องการอายัดทรัพย์สินว่ามีความคืบหน้ามีของใครเท่าไหร่บ้างและมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนรวมถึงเส้นทางการเงินว่าโยงไปถึงบุคคลใดอีกบ้างเนื่องจากมีการโอนคดีให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ไปแล้วแต่ในส่วนของตำรวจสอบสวนกลางจะสอบถามถึงการดำเนินการความคืบหน้าเบื้องต้นจะสอบถามถึงการรับแจ้งความว่าเนื้อหาหลักๆเป็นอย่างไรและคนที่จะเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาจะต้องเป็นคนกลุ่มไหนเพราะมีการโยนกันไปโยนกันมาระหว่างผู้เสียหายกับแม่ข่ายกมธ.จะต้องหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ส่วนที่ตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าคดีดิไอคอนเป็นแชร์ลูกโซ่นั้นนายเลิศศักดิ์กล่าวว่าหน่วยงานหลักขณะนี้เป็น DSI และปปง.ซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของผู้ต้องสงสัยและผู้ถูกกล่าวหาอยู่แล้วดังนั้นกมธ.ก็มีแนวทางที่จะติดตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดไม่ลดละและไม่ปล่อยถ้าหากมีการพิจารณาในกมธ.ชุดใหญ่2-3ครั้งแล้วยังไม่จบก็จะต้องมีการตั้งอนุมธ.ขึ้นมาติดตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด
เมื่อถามกรณีดิไอคอนขยายไปไกลถึงนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มกับมาดามอ้อยที่อ้างว่าตบซับกันจะต้องตรวจสอบด้วยหรือไม่นายเลิศศักดิ์กล่าวว่าต้องดูก่อนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้เรารับภารกิจจากสภาเราก็ต้องเน้นเรื่องเนื้อหาสาระหลักเกี่ยวกับคดีดิไอคอนเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่การช่อโกงประชาชนรวมถึงจะมีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายหรือเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่ผ่านการศึกษาแล้วให้เป็นปัจจุบันเมื่อถามกรณีพรรคพลังประชารัฐพาดพิงว่าเทวดาจริงๆแล้วอยู่ในพรรคเพื่อไทยพร้อมกับเปิดเผยอักษรย่อออกมาด้วยนายเลิศศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบแต่กมท.ขณะนี้ไม่มีส่วนใดๆเกี่ยวกับคดีดิไอคอนไม่มีแม้กระทั่งของสภาชุดที่แล้วและสบายใจได้ว่าเรามีความบริสุทธิ์ใจในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเต็มที่แน่นอนส่วนตัวอักษรย่อนั้นคงต้องตรวจสอบและหาให้ได้ว่าชื่อจริงคือใครหากมีความเชื่อมโยงอาจจะเชิญมาชี้แจงด้วยถ้ามีจริงเมื่อถามว่าอักษรย่อดังกล่าวเคยเป็นประธานกมท.ในสมัยที่แล้วนายเลิศศักดิ์กล่าวว่าตนคิดว่าไม่ใช่ของกมท.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่อาจจะเป็นคณะอื่นหรือไม่ตนมองว่าไม่มีสาระเพราะกมที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ในอดีตที่ผ่านมามีแค่กมท.คุ้มครองผู้บริโภคและกมท.ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินแต่กมท.ก็ไม่ได้มีเหตุให้ตรวจสอบทุกเรื่องดังนั้นช่วงก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีผู้ร้องเรียนหรือเรื่องไม่เข้าสู่มท.ก็ไม่ได้มีการตรวจสอบจึงต้องให้ความเป็นธรรมกับกมท.ด้วยเช่นเดียวกันการกล่าวอ้างมาถึงโดยไม่ให้ข้อมูลเหตุผลที่เพียงพอก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้เรื่องนี้เป็นแค่ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันความเข้าใจผิดและสำคัญผิดกมท.ไม่ได้มีหน้าที่ในการติดตามทุกเรื่องทุกขั้นตอนบางเรื่องหากไม่มีการร้องเรียนเข้ามากมท.ก็ไม่ทราบแต่ถ้ามีการร้องเรียนเข้ามาแล้วไม่ปฏิบัติไม่ติดตามถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นายเลิศศักดิ์กล่าวเมื่อถามกรณีพรรคพลังประชารัฐพาดพิงถึงพรรคเพื่อไทยนายเลิศศักดิ์กล่าวว่ายืนยันพรรคเพื่อไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้ตนมองว่าเป็นมารยาทของพรรคการเมืองด้วยเช่นเดียวกันที่ควรจะแก้ปัญหาของตนเองให้เรียบร้อยไม่ใช่มาโยนพาดพิงถึงพรรคอื่นตนคิดว่าไม่ค่อยเหมาะสมส่วนการตรวจสอบนักการเมืองส.ที่ชิงลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐจะมีการตรวจสอบเรื่องคลิปเสียงเพื่อโยงไปถึงเส้นทางการเงินด้วยหรือไม่นายเลิศศักดิ์กล่าวว่าหากมีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับเส้นเงินของดิไอคอนทางกมท.ก็จะเชิญนักการเมืองส.มาสอบเช่นเดียวกันเราจะทำเรื่องการช่อโกงในส่วนของดิไอคอนเป็นหลักส่วนประเด็นที่มีการรีดไถเงินผู้เสียหายนั้นหากตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเชื่อมโยงก็ต้องเชิญมาสอบส.ส.ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่นอนตามข้อกล่าวอ้างของพรรคการเมืองบางพรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกมท.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนแต่คนที่ไม่ใช่ส.ส.แล้วเอาตำแหน่งในกมท.ที่ได้รับการแต่งตั้งไปใช้ประโยชน์ไปหากินอันนี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้องถ้าอยู่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองนั้นต้องดูแลและจัดการให้เรียบร้อยนายเลิศศักดิ์กล่าว
ชื่อมั่นสามีวุ้นเส้นไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะอยากมีลูกคุยนิกดูแลลูกได้ดีถ้าเราเป็นอะไรบันเทิงวันที่29ตุลาคม2567 14:55 น.เชื่อมั่นสามีคือเซฟโซนวุ้นเส้นก็ไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะอยากมีลูกคุยนิกดูแลลูกได้ดีถ้าสมมุติเราเป็นอะไรขึ้นมาเหลือแต่งงานอีกรอบวันนี้อยากมีลูกแล้ววุ้นเส้นวิริธิภาเปิดใจในรายการแฉมดดำคชาภาพิธีกรถามว่าไม่อยากจะเชื่อว่าวุ้นเส้นอยากจะมีลูกอ่านข่าวโยเกิร์ตมีวุ้นเส้นเป็นแรงบันดาลใจชีวิตคล้ายกันเริ่มใหม่ได้เสมออย่าไปกลัวอ่านข่าววุ้นเส้นเล่าโมเมนต์หวานงานแต่งปลื้มสามีหวานมากเผยแพลนเตรียมมีลูกอ่านข่าวรักนี้เรียบง่ายวุ้นเส้นเปิดตัวนิกไม่ว่าอายุเท่าไหร่จะมีคนนั้นรออยู่ไม่มีใครรู้อนาคตซึ่งวุ้นเส้นก็ตอบทันทีว่าวุ้นก็ไม่อยากจะเชื่อตอนนั้นเรานึกภาพตัวเองไม่ออกด้วยหลายๆอย่างแต่มันก็อยู่ที่อย่างนิกธนภูมิกุลคุยกันเรื่อยๆทำให้เรารู้สึกแบบเขาดูแลเราได้สมมุติถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาแล้วถ้าเรามีลูกเขาก็จะดูแลลูกได้ดีเหมือนกันเพราะเขาดูแลเราได้ดีมากเขาเป็นเซฟโซนยังเหลือแต่งงานอีกรอบพี่บุ๋มปนัดดาจะเป็นแรงบันดาลใจให้วุ้นใจวุ้นอยากมีเพราะคุยกับนิกแล้วเราคงเป็นทีมที่ดีในการเลี้ยงลูกน่าจะเป็นพ่อที่อบอุ่นใช่ๆวุ้นเส้นบอกด้วยว่าปรึกษาหมอหมดแล้วหมอก็บอกว่าได้อยู่นะแต่ต้องรีบแล้วนะขั้นตอนเริ่มกินยาเริ่มกระตุ้นไข่เริ่มดูวันตอนนี้มีละครที่รับไว้หนึ่งเรื่องแต่เป็นละครสั้นดูโพสต์นี้บนอินสตาแกรม